ตำรวจภูธรเชียงใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบสภาพศพนายประพันธ์จุนทองใสอายุ33ปีถูกฆาตกรรมและนำมาทิ้งไว้ริมถนนข้างสวนปาล์มทางเข้าบ้านถวยเทพหมู่ที่2ตำบลบ้านกลางอำเภอเชียนใหญ่จากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเล็กอาจเป็นขนาดจุด38หรือจุด22เข้าตามลำตัว5นัดกระสุนทะลุทุกนัดเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าเป็นการล่อลวงหรืออุ้มผู้ตายมาสังหารในจุดเกิดเหตุหรืออาจยิงมาจากจุดอื่นแล้วนำศพมาทิ้งไว้ทั้งนี้จุดที่พบศพอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุที่กลุ่มค้ายาเสพติดและมือปืนรับจ้างเคยก่อเหตุสังหารกันเองจนมีผู้เสียชีวิตถึง4ศพจึงทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าการสังหารครั้งนี้อาจโยงไปถึงคดีดังกล่าวหรืออาจเป็นการหักหลังกันในบางเรื่องซึ่งขณะนี้ได้ติดต่อญาติเพื่อมารับศพและสอบสวนขยายผลต่อไป